จะได้รับรองคือตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีเท่าไหร่แต่ว่ามันไม่ได้เป็นพันค่ะคือมันเท่าไหร่อะครับที่เรานั่งไปเราพูดตรงๆได้ไหมประมาณ200นิดๆ200ถือว่าพี่ยืมเธออ่ะอายทำเหี้ยอะไรคนเยอะแยะไม่จะเป็นต้องอายครับถือว่าพี่ยืมคุณได้ไหมพี่ยืมเงินผมใช่ค่ะเพื่อจะกลับชายขี้เกียจพูดวกไปวนมาไม่แล้วผมถามคือแล้วพี่ไม่ได้โทรหาเพื่อนหรอครับหรือว่าโทรไปเขาก็มาไม่ได้หรอกค่ะเพราะรถตู้ตรงนั้นมาหมดแล้วรถตู้จากไหนครับรถตู้จากที่ชลบุรีมาที่เนี่ยมันหมดแล้วมันมีแต่ขาหมอชิดออกไปน้องคะน้องไม่ต้องระแวดระวังอะไรขนาดนั้นพี่ใช้คืนคุณอย่างแน่นอนแล้วคุณเอาเบอร์พี่ไว้ถือว่าช่วยกันนะคะก็คือผมแค่อยากรู้เฉยว่าพี่ติดต่อเพื่อนไม่ได้แล้วหรอครับติดต่อได้เขาก็มาไม่ได้แล้วครับแต่ถือว่ารถตู้จากที่มามันหมดแล้วอันนี้มันก็จะหมดประมาณ4ทุ่มไม่หมายถึงว่าให้เพื่อนติดต่อแบบติดต่อให้เพื่อนโอนมาให้พี่อย่างเงี้ยครับเราไม่ได้ใช้เงินโอนกันครับเราใช้เงินสดแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณให้เรายืมเนี่ยคุณเอาเบอร์เราไว้ได้แล้วทำไมถ้าสมมติว่าใช้เงินสดผมแค่สงสัยอะครับพี่เพราะว่าผมก็ไม่ได้มีเงินขนาดนั้นเหมือนกันถือว่าพี่ยืมคุณได้ไหมคือเราก็ไม่ได้รู้จักกันเอาอย่างนี้คุณช่วยเรา200ได้ไหมครับถือว่าพี่ยืมผมแค่อยากรู้ว่ามันน่าจะมีวิธีอื่นที่มันง่ายกว่านี้ครับพี่ว่าวิธีนี้คือวิธีที่ง่ายที่สุดเพราะพี่ถามมาหลายคนแล้วเหมือนกันคุณช่วยพี่ร้อยเดียวได้ไหมครับเดี๋ยวพี่ถามไปดูเพิ่มผมแค่รู้สึกว่าทำไมเพื่อนพี่ไม่โอนมาให้ได้อะครับก็ไม่ได้ใช้เงินโอนนะคะไม่หมายถึงว่าเพื่อนพี่โอนเข้าบัญชีของพี่ในโทรศัพท์อย่างเงี้ยครับพี่ไม่ได้ใช้แอปใช่ไหมแล้วตอนนี้พี่มีโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ลืมไว้กับเพื่อนคือตอนนี้พี่ไม่มีอะไรติดตัวเลยใช่มันก็ลำบากใจนิดนึงนะครับเพราะว่าน้องช่วยพี่สักร้อยเดียวได้ไหมครับพี่ผมมันก็สิ้นเดือนเหมือนกันครับเอางี้ช่วยพี่40บาทได้ไหม40บาทอันนี้คือ40บาทนี้พี่เอาไปทำอะไรบ้างครับเดี๋ยวพี่ถามคนอื่นเพิ่มเลยครับ40บาทนะคะแล้วคือก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาไม่มีคนให้พี่เลยหรอครับไม่ค่ะไม่มีใครช่วยเลยเขาไม่ได้ฟังหรืออะไรอย่างนี้เลยช่วยพี่สัก40นะคะงั้นผมให้60ได้ไหมครับได้ได้จริงๆนะครับได้จริงๆครับต้องได้สิครับคุยมาขนาดนี้แล้วต้องได้แน่นอนครับ60ครับพี่พูดจริงๆไหมครับหรือว่าจริงค่ะจริง มันนิดนึงอะพี่ผมก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเมเซนเท่าไหร่ผมเลยอยากรู้ไงถ้าน้องก็อยากช่วยถ้าน้องตัดหลักการออกไปมันจะเมเซนทันทีมันต้องมีเหตุและผลมากกว่านี้คือเหตุผลก็เล่าให้ฟังแล้วแต่คือน้องจำฟังไม่ได้สับเองหรือเปล่าพี่ก็ขี้เกียจพูดวกไปวนมาก็คือว่า40หรือ60ก็ได้ค่ะงั้นผมก็ต้องขอโทษด้วยครับเอางี้น้องช่วยพี่สัก40นะคะผมรู้สึกว่ามันนิดนึงไม่ช่วยพี่สัก40ตอนแรกน้องบอกว่าน้องจะช่วย60ตอนแรกผมก็คิดว่าผมอยากช่วยครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คือถือว่าพี่ยืมน้องได้ไหมสัก40บาทไม่เป็นไรดีกว่าครับผมขอโทษจริงนะครับสักครับขอบคุณครับขอหน่อยก็แล้วกัน